หรือว่ามันเข้าได้หลายทางคือไม่รู้และที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านตาไม่ใช่ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ดูบ้านนอกมากเลยครับแต่มีสไตล์มากของจังหวัดสิงห์บุรีครับเราไปดูข้างนอกกันข้างในอร่อยไหมไม่เอาพูดไปดังๆว่าบ้านนอกสไตล์คาเฟ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเนี่ยจะโอเคไหมกับภาพรวมทั้งหมดของร้านทีนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยรถไม่เห็นหรอคือมันดูไม่น่าจะมีร้านอะไรสักร้านหนึ่งตรงนี้เลยนะมันไม่ใช่ที่ที่คนจะมารู้กันง่ายๆนะครับผมเห็นไหมดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้านนอกไหมบ้านนอกไหมเออเห็นอัปปาก้าด้วยจะไปเห็นที่ไหนมานี่แบบฝนที่ตกมันหายไปกินข้าวกันครับนอกสไตล์คาเฟ่ใช่ปฏิสัยบ้านนอกสไตล์คาเฟ่เราก็ต้องผ่านเข้ามาในดงบ้านนอกก่อนสิในดงแบบสไตล์อย่างเงี้ยบ้านนอกสไตล์ก่อนคนเขาก็แบบว่าขับรถเข้ามากินกันใช่ไหมหรือว่ามันเข้าได้หลายทางคือไม่รู้แต่รู้ว่าจะพามากินเท่านั้นเองเข้าใจไหมแต่หนูดูจากบรรยากาศน่าจะอร่อยนะป๊าหนูเห็นวิวแบบนี้มานานแล้วนะมันจะมีร้านอาหารเชื่อป๊าดิหนูเชื่อในความหลงของป๊าว่าป๊าจะพาหลงต่อไปเออมันต้องเชื่อใจกันด้วยลูกของมันต้องเชื่อใจ GPS ด้วยลูกคราวที่แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปนะครับจะรู้ว่า GPS พาผมไปเข้าไหนไม่รู้ วันนี้เราต้องเชื่อเขาอีกทีนึงครับเพราะถ้าไม่เชื่อเขาไม่รู้เชื่อใครแล้วหรือว่าต้องมีทางเข้าอีกทางอ่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวดูมันได้ดูมันเห็นไหมเขาบอกว่าอีกสามทางมันต้องถูกต้องเลยข้างหน้ามีทางสามแยกมันเป็นทางตัดคู่มานี่เข้าเมนรถแล้วเนี่ยรู้สึกเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นรถเชื่อแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะได้เจอร้าน Country Side จริงสวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงครับแล้วจะเอาแอร์ยังค่ะและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านตาไม่ใช่บ้านนอกสไตล์คาเฟ่ครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ดูบ้านนอกมากเลยครับแต่มีสไตล์มากของจังหวัดสิงห์บุรีครับเราไปดูข้างนอกกันข้างในลูกเราก็สนุกกับของอย่างเงี้ยนี่เราแก้เห็นไหมการ์ตูนขายหัวล้อนะแต่ก่อนมีขายหัวล้อกับมหาสนุกนะเนี่ยเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่เป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยจดในหน้าเดียวอ่ะเขาจะชอบแบบนี้เอ๊ะนึกว่าเป็นอะไรใช่ไหมพออ่านมาเรื่อยๆเป็นตัวอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแก๊กสมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยไม่ดูอย่างอื่นก่อนเลยนะประมาณนี้อากาศฝนกำลังตกไปเมื่อกี้ก็นั่งกินอาหารประมาณนี้ฟังเพลงประมาณนี้บ้านนอกสไตล์คาเฟ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเนี่ยจะโอเคไหมกับภาพรวมทั้งหมดของร้านอร่อยไหมไม่เอาแล้วพูดไปดังๆว่าอร่อยโอ้โหแล้วแก้วชอบมากเลยกะเพรากับไข่ดาวเลยเนาะนี่ครับกับข้าวของผมวันนี้เป็นพ็อปช็อปเจ้าน้ำเขาสิมาเป็นตัวเลยค่ะแก้วรอด้วยรอผมด้วยคนเนี่ยนะถ้ากินเป็นเนี่ยเขาจะไม่ต้องใส่อะไรเลยเขาจะกินอย่างนี้เลยก็ว่าดิบดับอร่อยอันนี้มันจะอร่อยที่สุดแล้วอ้อมาลองกินนี่ยังไงอร่อยอร่อยไหมอร่อยนะบอกแล้วนี่ครับบ้านนอกสไตล์คาเฟ่นะครับก็อาหารมาเน็ตอันนี้เป็นอะไรฮะเมนูทานเล่นของทางร้านค่ะจะมีเป็นเล็กฟรายนักเก็ตแล้วก็ตัวแซลมอนสติ๊กทานจริงๆเลยได้ไหมทานได้ค่ะหรือต้องทานเล่นๆเฉยๆน้ำสลัดนี่เป็นสูตรของที่ร้านด้านนี้อ่ะฮะเขียวหวานไก่กรอบอ๋อสปาเกตตี้เขียวหวานไก่กรอบครับน่ากินมากอาหารที่เนี่ยโอเคมากเลยนะรสชาติก็ดีราคาก็ไม่แพงถ้ามาอยู่สิงห์บุรีหรือว่ามาที่สิงห์บุรีนะคะอย่าลืมมากินร้านบ้านนอกสไตล์คาเฟ่ทำไมอ่ะอร่อยจริงจริงค่ะหนูแนะนำเองเลยใช่ไหมอันนี้คือร้อยแก้วชวนชิมนะครับร้อยแก้วแนะนำนะคะเจ้าพราวค่ะอร่อยมากเลยนะคะร้อยแก้วผัดไม่ได้เท่านี้เลยค่ะเหรอแม่ยังผัดไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอไอ้ตรงนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ลูกเพราะว่าแม่ผัดไม่ได้ขนาดนี้อยู่แล้วลูกสปาเกตตี้เขียวหวานไก่กรอบอร่อยมากหอมเขียวหวานอ่ะเอามาใส่สปาเกตตี้เป็นไก่กรอบอ่ะอร่อยเขาตัดเลี่ยนด้วยนี่ฮะ
ยำแซลมอนยำแซลมอนเนี่ยมันกินให้มันรสชาติมันจี๊ดจ๊าดมากขึ้นเลยดูนะดูนะดูนะน้ำยำเนี่ยสุดยอดสุดยอดนี่หมดไปจานละอันนี้ของทานเล่นของทานเล่นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้แค่อะไรคืนกลับไปแล้วคนที่ทำอะไรให้กับการที่เราได้ออกมาเจอเราได้ไปต่อกันบางคนที่จะออกมาเที่ยวเพราะว่าต้องการคนพบค้นหาบางคนไปค้นพบในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เลิศหรูก็ดีเนาะพักผ่อนสบายโรงแรมดีๆหรูๆบางคนอยากไปกางเต็นท์บางคนอยากจะไปกินร้านอาหารคาเฟ่ที่แบบมีสไตล์มีราคาเช็คอินแล้วดูมีค่าบางคนกลับแค่อาหารแค่อร่อยอร่อยก็จานนึงก็พอราคาไม่ต้องแพงไม่ต้องถูกก็ได้แค่นั้นชีวิตก็มีความสุขแล้วเนาะออกมาเที่ยวกันดีแล้วแต่แล้วถ้าไม่เที่ยวได้อะไรไหมไม่เที่ยวก็ได้พักผ่อนออกมาเที่ยวไม่ได้พักผ่อนนะเอามาต้องมีตะแบงไหมกล้ามเนื้อเธอยังน้อยอยู่อืมนะแปลกเลยนี่แหละบ้านนอกสไตล์แล้วแก้วสมัยก่อนป้าก็เล่นดินอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวบรรยากาศแบบเนี้ยเนาะพาลูกมาเจออะไรแบบเนี้ยมันก็ได้กลับไปย้อนคิดด้วยนะว่าออกมาแล้วมันดียังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คืออยู่บ้านก็มีข้อดีเหมือนกันอยู่กับสิ่งที่เราชอบครับดีที่สุดแล้วและที่หมดไปแล้วอันนี้นะครับคือเจ้าแซลมอนสเต็กอันนี้ครับอร่อยมากครับอันนี้ของขายดีของที่ร้านนะครับมาแล้วก็อย่าพลาดนะครับแต่ตอนนี้ผมมีดาราหน้าใหม่มานะครับเบคอนทอดน้ำปลาอร่อยตอนเล่นเนี่ยเพลินๆเลยนะอร่อยไปแก้วสวัสดีพี่ปอก่อนนี่พี่ปอเจ้าของร้านคือตรงนี้ฮะโชคดีครับผมเห็นเขาเดินผ่านไปแล้วเรียกเขามาโบกไว้เขาถามว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านพอดีคุยกับคุณปอก็ถามบอกว่าคุณปอทำร้านนี้ดีมากเลยราคาที่แบบโอเคนักท่องเที่ยวก็กินได้คนแถวนี้ก็กินดีแล้วที่สำคัญคือราคาไม่ได้ส่วนสำคัญครับความอร่อยอ่ะมันดีกว่าเบคอนทอดน้ำปลา50บาททอดบาทนึง89นี่49บาทแล้วอันนี้เท่าไหร่นะคุณปอปกติถ้าเป็นซัมเมอร์สติ๊กอย่างเดียวก็จะมาทั้งหมด7แท่งนะคะ49บาท7แท่งนี่แน่นๆเลยนะยำนี่ก็จี๊ดจ๊าดมากกับข้าวเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารตามสั่งที่แบบว่าผ่านมาแล้วแวะก็ได้แล้วรีบไปต่อเนี่ยกะเพราก็เท่าไหร่เองอ่ะ35บาทนี่โฟกช็อป129บาทจำแม่นเลยราคาดีมากครับนี่ครับเจอแล้วครับเจ้าของร้านตัวสูงกว่าหนูตอนอยู่อนุบาลอีกจริงเหรอหนูกี่ขวบนะครับไม่รู้เลยค่ะว่าหนูกี่หนูไม่รู้เลยเมื่อกี้น้าเห็นหนูกำลังอยู่ในครัวแล้วกำลังกินแบบอร่อยมากเลยอ่ะดีอาจารย์กันเลยทีเดียวอร่อยมากเหรอคะนั่นคือฝีมือพ่อกับแม่ทำใช่ไหมคะอ๋อใช่ไหมขอบคุณมากนะครับร้านอาหารอร่อยมากเลยหนูขอบคุณค่ะเลยน้องฟ้าขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยววันหลังมาแวะเขินครับเขินครับผมเข้าใจอารมณ์เขินเขินค่ะเขินครับอันนี้ก็บายบายค้างอยู่เนี่ยอ้าวบ้านนอกคอกนาไม่ใช่บ้านนอกสไตล์คาเฟ่ครับนึกว่าเขาใหญ่ทุกทีเลยแล้วแก้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดราคาไม่เลยแล้วก็บ๊ายบายแล้วอย่าลืมมากินบ้านนอกสไตล์คาเฟ่ขอบคุณครับไปแล้วครับ